บัญชีม้านะครับถือว่าเป็นภัยอันตรายร้ายแรงของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลของตำรวจพบว่ามีการเปิดบัญชีม้ากันอย่างเปิดเผยรวมไปถึงมีการประกาศซื้อบัญชีม้าทางอินเทอร์เน็ตนะครับโดยสิ่งนี้นะครับทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายเพราะในปัจจุบันนะครับยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนที่จะเอาผิดกับบัญชีม้าเหล่านี้ทำให้เป็นปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ทางตำรวจนะครับก็ต้องทำการสืบสวนในขณะที่ทางกฎหมายนั้นก็ยังติดขัดเพราะว่ามีการทำงานกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าปปง.หรือว่าดีเอสไอเองก็ตามนะครับซึ่งหน่วยงานเหล่านี้นะครับก็จะมีบริบทกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้ติดขัดในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับปัญหานี้ก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่นางสาวสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้นะครับได้มีการเตรียมการเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินรวมไปถึงข้อมูลของบัญชีม้าระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ในพ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหลังจากที่วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางคณะครม.มีความเห็นชอบอนุมัติพ.ร.ก.ดังกล่าวครับแล้วก็ในเรื่องนี้นะครับก็ส่งผลดีต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่โดยตรงนั่นก็คือตำรวจปอท.นะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นนะครับพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอนะครับรองผู้บังคับการปอท.นั้นก็ได้เปิดเผยกับทางนิวเคลียร์เคลียร์ข่าวนะครับว่าสิ่งนี้นะครับถือว่าเป็นผลดีต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะว่าสามารถที่จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของกฎหมายรวมไปถึงหลักเกณฑ์ต่างๆให้มีการทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบทลงโทษบัญชีม้าที่มีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนนะครับเพราะตามกฎหมายใหม่นี้นะครับบัญชีม้าถือว่ามีความผิดตามมาตรา9นะครับมีโทษจำคุก3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทส่วนที่มีการโฆษณารับซื้อบัญชีม้านะครับก็มีโทษจำคุก 2-5 ปีปรับ 200,000 ถึง 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและที่สำคัญนะครับก็คือระยะเวลาของการอายัดบัญชีนั้นก็สามารถทำได้ง่ายและก็เร็วขึ้นด้วยครับประการแรกในเรื่องการอายัดบัญชีนะครับก็จะเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันทีที่ผู้เสียหายเนี่ยแจ้งที่สถาบันการเงินนะครับผู้เสียหายที่นี้คือผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับโดนหลอกหรืออะไรก็แล้วแต่พอแจ้งไปแล้วเนี่ยนะครับทางผู้ประกอบธุรกิจหรือสถาบันการเงินเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการระงับการทำธุรกรรมไว้ชั่วคราวคือการอายัดบัญชีนั่นแหละทำให้เงินที่คนร้ายเนี่ยโกงอธิบายง่ายเลยว่าถูกโกงไปเนี่ยจะถูกอายัดทันทีปัจจุบันนะครับพบว่าบัญชีม้ามีการซื้อขายกันอย่างเปิดเผยในโลกออนไลน์นะครับมีการกำหนดราคาตั้งแต่800บาทถึง 20,000 บาทซึ่งราคานี้นะครับก็มีรวมแพ็กเกจสำเนาบัตรประชาชนรวมไปถึงซิมโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะได้ให้มิจฉาชีพนำไปเปิดใช้ในระบบออนไลน์หรือว่าทาง iBanking ได้เลยนะครับมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากแล้วก็จากการตรวจสอบของตำรวจปอท.นะครับก็พบว่ามิจฉาชีพจะมีบัญชีม้ามากกว่า4บัญชีนะครับโดยจะมีการส่งเงินผ่านบัญชีม้าเป็นทอดๆแล้วก็ล่าสุดนะครับพบว่ารูปแบบของการเปิดบัญชีม้านั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่ามีการใช้แบบระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้นซึ่งเหล่ามิจฉาชีพก็ปรับเปลี่ยนกลโกงไปตามเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปครับสำหรับบัญชีม้านะครับถือว่าเป็นเรื่องท้าทายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนแต่สิ่งสำคัญที่สุดของเรื่องนี้นะครับก็คือเราทุกคนนะครับหากไม่มีการขายบัญชีม้าสิ่งต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะช่วยป้องกันในเรื่องนี้ได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำตามกฎหมายและก็ป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ด้วยมือของเราเองครับเคลียร์นะจบไหม